สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูกุ๊กไก่นะคะจะมาสอนวิทยาศาสตร์ป.4นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์ค่ะสัตว์และประเภทของสัตว์นะคะความหลากหลายของสัตว์และการจัดจําแนกนะคะเป็น2อย่างค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะนักเรียนความหลากหลายของสัตว์และการจัดจําแนกค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะเฉพาะนะคะและมีความแตกต่างกันไปเป็นผลมาจากวิวัฒนาการค่ะของสิ่งมีชีวิตนะคะให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนเห็นแมวไหมคะแมวนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันค่ะแต่เขาทำไมคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เห็นไหมคะมีทั้งขนฟูขนสั้นขนยาวนะคะแล้วก็มีแบบมีลายแล้วก็ไม่มีลายก็มีค่ะนะคะต่อไปนักเรียนเห็นแมวไหมคะที่คุณครูให้ดู3อย่างนี้คือเป็นไงคะอันนี้คือทําไมคะสีขนจะมีลักษณะที่ทําไมคะผิวสีขนที่เข้มอันกลางค่ะก็จะเป็นยังไงคะสีขนที่อ่อนนะคะอันสุดท้ายเลยค่ะไม่มีขนเลยเห็นไหมคะนักเรียนความหลากหลายของแมวก็มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะนะคะการจัดจำแนกสัตว์นะคะโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะได้เป็น1ค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ไม่มีโครงกระดูกในตัวนะคะและไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ2สัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะว่าสัตว์อะไรบ้างคะที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์อะไรบ้างที่มีกระดูกสันหลังนึกออกไหมอ่ะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะนักเรียน1เลยค่ะคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะคือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกค่ะในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแบ่งเป็น7ประเภทค่ะประเภทที่1นะคะได้แก่ฟองน้ําค่ะฟองน้ํานะคะจะมีลําตัวเป็นโพรงนะคะสืบพันธุ์นะคะแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศค่ะส่วนใหญ่เราจะพบในน้ําทะเลหรือน้ําเค็มนะคะฟองน้ํานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเกาะอยู่กับที่ไม่มีระยางค่ะหรือส่วนใดยื่นออกมานะคะมีรูปร่างคล้ายเจกันค่ะหรือเป็นก้อนมีรูพุ่นเล็กๆกระจายทั้งทั่วตัวค่ะเช่นฟองน้ําถูตัวหรือว่าฟองน้ําเจกันฟองน้ําดอกเห็ดนะคะพวกนี้จะอาศัยอยู่ในท้องทะเลของเราค่ะ2นะคะก็ได้แก่พวกกระพุ่นปะการังกะละปังหาดอกไม้ทะเลค่ะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกค่ะหรือรูปร่างคล้ายต้นไม้บางพวกมีรูปร่างคล้ายลมค่ะคือกระพุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อนิ่มใสเช่นกระพุ่นปะการังกะละปังหาดอกไม้ทะเลนักเรียนเคยเห็นกะละปังหาไหมคะดูที่รูปได้เลยค่ะวันนี้คุณครูมีรูปมาให้ดูนะคะเป็นไงคะกะละปังหาดอกสีสันสวยงามไหมคะสวยงามอ่ะแล้วรูปด้านล่างนี้คือรูปอะไรคะรูปด้านล่างนี้ก็คือกระพุ่นนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะกระพุ่นคล้ายลมไหมคะแล้วนักเรียนเห็นเส้นนี่ไหมคะเส้นเนี่ยค่ะที่คุณครูกำลังจะวาดให้ดูนะคะเนี่ยคุณครูวงกลมนะคะเส้นเนี่ยค่ะเส้นนี่เราเรียกว่าระยางนะคะระยางที่ยืดออกมาจากลำตัวของสัตว์สิ่งนั้นค่ะเราเรียกว่าระยางนั่นเองค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ3คือพยาธิและหนอนตัวกลมค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลำตัวยาวอ่อนนิ่มอาจกลมหรือแบนไม่มีระยางนะคะเหมือนแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนมีระยางใช่ไหมคะแต่พยาธิตัวกลมและหนอนไม่มีระยางที่ยื่นออกมาจากอวัยวะหลักของร่างกายค่ะเช่นแขนขามีปากแต่ไม่มีทวารหนักค่ะเช่นพยาธิใบไม้ค่ะพยาธิใบไม้ที่ครูนํามาให้ดูเนี่ยใครไหมคะเหมือนใบไม้ไหมอันนี้เราเรียกว่าพยาธิใบไม้นะคะแล้วก็มีพยาธิเส้นได้พยาธิปากขอค่ะพบสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะคะในตับลำไส้ของมนุษย์และก็สัตว์ค่ะนอกจากพยาธิแล้วนะคะยังมีหนอนตัวกลมค่ะที่อยู่ตามน้ำคลำค่ะหรือน้ำเน่าด้วยนะคะซึ่งดำรงชีวิตอย่างอิสระค่ะพวกพยาธิพวกนี้นะคะพยาธิใบไม้พยาธิเส้นได้พวกนี้นะคะเราจะพบอยู่ในอันไหนคะอาหารที่สุกดิบๆค่ะถ้าเรารับประทานไปแล้วเราอาจจะเสี่ยงที่จะได้รับกับพยาธิใบไม้พยาธิเส้นได้นะคะทางที่ดีเราควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่สุกดิบๆค่ะนักเรียน
เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้คืออันที่สี่ค่ะคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นตัวกลมยาวค่ะร่างกายนะคะมีลักษณะเป็นปล้องแต่ละข้อนะคะมีเดือยใช้ในการเคลื่อนที่เช่นพวกไส้เดือนดินค่ะพวกปิงพวกนี้นะคะเขาจะมีอะไรคะมีเดือยเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมเห็นคุณครูจะมีเดือยค่ะและลำตัวก็จะเป็นป้องๆนะคะเขาจะมีเดือยที่ใช้ในการเคลื่อนที่แต่เขาจะไม่มีขานั่นเองนะคะต่อมากันเลยค่ะเป็นพวกหอยและหมึกค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวนิ่มค่ะไม่เป็นป้องค่ะอาจมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวนะคะเช่นหอยชนิดต่างๆหอยแครงหอยแมงภู่หอยอะไรคะหอยนางรมแต่รูปที่คุณครูมาให้ดูนะคือหอยมือเสือนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะหอยมือเสือคุณครูนำรูปให้ดูนักเรียนเคยเห็นไหมคะอยู่ในท้องทะเลบ้านเราก็มีนะคะต่อไปค่ะส่วนหมึกนะคะมีลำตัวนิ่มค่ะลำตัวนิ่มเช่นกันนะคะแต่มีเปลือกแข็งอยู่ภายในลำตัวค่ะใครเคยกินหมึกมั่งคะหมึกกล้วยนักเรียนเห็นไหมคะเราพอเราผ่ามาจะมีเปลือกแข็งอยู่ภายในลำตัวของปลาหมึกนะคะต่อไปนะคะเราจะเรียนกันต่อไปเลยต่อมากันเลยค่ะนักเรียนอันนี้นะคะคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องและมีขาเป็นข้อๆนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวเป็นป้องยึดติดกันค่ะขาแบ่งเป็นข้อๆลำตัวและขาปกคลุมไปด้วยเปลือกหนาและแข็งค่ะจัดเป็นโครงสร้างภายนอกนะคะที่เช่นนะคะปูกุ้งก้างแมลงเห็บและตะขาบนะคะและกิ้งกือนี่เองค่ะคุณครูมีรูปให้ดูคะนักเรียนเห็นไหมคะปูมีอะไรคะที่เขาบอกว่ามีอะไรคะมีเปลือกหนาหุ้มและแข็งเห็นไหมคะมีเปลือกหนาหุ้มและแข็งจัดเป็นโครงสร้างภายนอกค่ะดูค่ะดูที่กุ้งเห็นไหมคะมีลำตัวเป็นป้องป้องมีขาเป็นข้อข้อเห็นไหมคะอันนี้ก็ตาขาเหมือนกันค่ะมีลำตัวเป็นป้องป้องมีขาเป็นข้อข้อนักเรียนเห็นไหมคะเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอะไรที่มีมากที่สุดในโลกพอใครนึกออกมีใครนึกออกไหมคะนั่นก็คือแมลงนั่นเองค่ะแมลงจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแต่อยู่ในพวกที่เท่าไหร่คะ6ลำมีจัดเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องป้องมีขาเป็นข้อข้อนะคะเราจะเรียนกันต่อไปค่ะเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะอันนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะประเภทที่7นะคะคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะพบในทะเลเท่านั้นนะคะมีลักษณะสำคัญคือผิวขรุขระค่ะมีรูปร่างกลมแบนสีสันสวยงามบางชนิดมีหนามยื่นออกมาค่ะเช่นดาวทะเลพับพึ่งทะเลอีแปะทะเลแล้วก็เม่นทะเลคุณครูมีมาให้ดูค่ะนักเรียนเห็นดาวทะเลไหมคะมีอะไรคะผิวที่ทำไมคะขรุขระรูปร่างทำไมคะกลมแบนสีสันทำไมคะสวยงามใช่ไหมคะแต่มีอะไรอีกคะมีสัตว์บางชนิดที่ทำไมคะมีหนามยื่นออกมาเห็นไหมคะเม่นทะเลมีหนามยื่นออกมาไหมคะมีหนามยื่นออกมาเห็นไหมนี่ที่คุณครูวงให้ดูพวกนี้นะคะอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่คะประเภทที่7คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปแล้วค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทมีทั้งหมด7ประเภทค่ะ1คือฟองน้ํา2กระพุนปะการังกะละปังหาและก็ดอกไม้ทะเลประเภทที่3คือพวกอะไรคะพยาธิและหนอนตัวกลมประเภทที่4คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขา5หอยและหมึก6นะคะสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องและมีขาเป็นข้อข้อและสุดท้ายก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันแล้วนะคะคุณครูฝากการบ้านนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะใส่กระดาษรายงานนะคะแบบฝึกหัดของเราคือให้นักเรียนแบ่งประเภทสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังว่าอยู่ในประเภทใดเมื่อกี้เรามี7ประเภทใช่ไหมคะที่คุณครูบอกไปนักเรียนตีตารางเลยค่ะแล้วแบ่งเป็นประเภทที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7แล้วนักเรียนก็เลือกค่ะฟองน้ําเจกานอยู่ในประเภทไหนก็เขียนลงไปในประเภทนั้นพยาธิใบไม้อยู่ในประเภทไหนก็ใส่ลงในช่องนั้นวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปนะคะชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ